ที่จะทำให้ตอบสนองความต้องการได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายผลไปทุกจุดจีนได้ด้วยนะครับก็หวังไว้ว่าเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานจนได้ประสบความสำเร็จในวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่ที่มีเกียรติและตอนนี้ประชาชนทั้งหลายร่วมเป็นสักขีพยานในการที่จะพิสูจน์ว่าWi-Fi ที่เราติดตั้งไปสามารถใช้งานได้มีเกณฑ์ประสิทธิภาพไฟส่องสว่างที่เราจะส่องสว่างทั้งถนนนิมานเหนือมีและตะเกียงดำเนินการว่าทำไมจะเริ่มขึ้นในกรณีจากเอเอสเพิ่มไหมคะก็ยังมีโครงการที่ขยายไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ทางนั้นต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยนะครับเราเป็นธุรกิจที่เป็นหน่วยงานธุรกิจที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เราก็อยากจะให้คนเชียงใหม่สามารถที่จะใช้พอเป็นโซเชียลมีเดียใช้เทคโนโลยีใช้ดิจิทัลเซอร์วิสมาเข้ากับชีวิตประจำวันให้มากที่สุดที่จะมากได้ไว้โอกาสต่อไปถ้ามีโครงการอื่นๆที่เป็นโครงการที่ดีอย่างนี้นะครับเราก็ขออนุญาตจะดำเนินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถขยายผลต่อไปได้เรื่อยๆนะครับควรจะเป็นรูปแบบอย่างไรแบบไหนก็อาจจะต้องขอทำงานที่ใกล้ชิดมากกว่านี้นี่คือ3ความร่วมมือหลักเพื่อความปลอดภัยบนถนนมันในและสิริมังคลาจารย์นะคะที่พี่สื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะยกมือได้นะคะตามสไตล์นะคะขอบคุณพี่สื่อมวลชนเดี๋ยวน่าจะมีคำถามหลังจากนี้นะคะจะได้สอบถามกันเพิ่มเติมส่วนตัวในลำดับต่อไปค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะหนูขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง3ท่านค่ะได้ยินขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้ร่วมทำพิธีเปิดโครงการAAS Holis Eye ค่ะรวมไปถึงกับโครงการ AAS Super Wi-Fi Wi-Fi ที่เร็วกว่า 4G บนถนนนิมมานเหมินนะคะให้คุณได้ใช้งานกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่ะซึ่งพิธีเปิดของเรานะคะจะใช้สัญลักษณ์การปักหมุดค่ะกับ3องค์กรที่ร่วมมือกันนะคะเพื่อเป็นการตอกย้ำความมั่นใจร่วมบูรณาการด้านความปลอดภัยป้องกันและปราบปรามรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านงานจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุค่ะตลอดถนนนิมมานเหมินและสิริมังคลาจารย์และช่วงนี้ขอให้ทุกท่านค่ะได้เตรียมพร้อมสำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโครงการ AAS Super Wi-Fi และ AAS Holis Eye ค่ะ5 4 2 1นี่คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโครงการ AAS Super Wi-Fi และ AAS Holis Eye ค่ะให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนถนนเป็นการแข่งขันด้วย CCTV นะคะกรมเครือข่าย AAS Super Wi-Fi 22จุดค่ะร่วมมือกันกับตำรวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่นะคะการไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมไปถึงทางด้านของ AAS ด้วยค่ะช่วงนี้นะคะจะขออนุญาตให้ทั้ง3ท่านค่ะขยันชิดจ้างหน้าเวทีนะคะเพื่อที่พี่ๆสื่อมวลชนค่ะจะได้ถ่ายภาพ3ความร่วมมือหลักในเรื่องความปลอดภัยได้อย่างใกล้ชิดชัดเจนนะคะนี่เป็นการตอกย้ำถึงความมั่นใจความปลอดภัยตั้งแต่นี้ไปนะคะอาชญากรรมแล้วก็การจราจรนะคะที่ติดขัดบนถนนนิมมานเหมินจะได้ลดลงค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวจะได้ท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะบนความปลอดภัย22ตาจาก AAS 22ตาจากที่ตำรวจ22ความสว่างจากการไฟฟ้าได้เองค่ะศิลปินรับเชิญ AAS Super Wi-Fi ของเราในวันนี้นะคะร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้บริหารจาก AAS ค่ะแล้วก็3ความร่วมมือหลักของเราบนเวทีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงอดใจรอนะคะจะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญของเราในวันนี้คุณกัณพัฒน์นะคะความสนุกสนานกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วและที่สำคัญค่ะความปลอดภัยก็เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะความเร็วความแรงบนถนน
โรงพยาบาลเอมินกับ AS Super Wi-Fi สามารถที่จะติดต่อนะคะขอรับ User Name Password ได้ณจุดบริการบริเวณด้านหน้าช่วงนี้นะคะกราบขอบพระคุณท่านผู้ร่วมรายการข่าวทั้ง3ท่านนะคะลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะเชิญแขกผู้มีเกียรติพี่ๆสื่อมวลชนนะคะเยี่ยมชมตามบูธต่างๆค่ะโดยการนำทัวร์นะคะของท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการนะคะส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาคภาคเหนือนะคะคุณดุลยเดชนะคะจะได้นำพาทุกท่านค่ะเดินทัวร์ตามบูธต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้เห็นถึงการมีประสิทธิภาพความพร้อมนะคะในการต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความเร็วความแรงเหนือ 4G บนความเร็วจาก AS Super Wi-Fi 650เมกะค่ะดูกันนะคะว่ามีความสนใจในเรื่องของความสำเร็จลูกค้าที่ใช้ AS อยู่นะคะวันนี้ที่เราเป็นสัมผัสเรียบร้อย